เยอะมากแม้กระทั่งการบอกเลิกถ้าไม่ได้พอสอรอสอเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ตำแหน่งทำราชการ5ปีออกถามว่าทำไมนะก็เขาบอกเขาก็มีกติการองรับว่าคุณต้องทำอย่างนี้เพราะนั้นอันนี้เป็นกติกาของมนอันนี้เขียนบอกพึงปฏิบัติเพราะใช้คำว่าพึงเนี่ยมันก็แหมเขาพึงอีกแล้วทำไมต้องใช้คำแบบนี้นะครับอันนี้คือคำผมใช้คำว่านี้มันเป็นนามธรรมเหมือนคำอยู่คำหนึ่งที่เถียงกันไม่ตกเลยคืออะไรประพฤติชั่วข้อหาวินัยอีกข้อหาหนึ่งใช้คำว่าประพฤติชั่วเขาก็ถามว่ายืมเงิน50บาทแล้วไม่คืนเงินท่านว่าข้อหาอะไรข้อหาคือประพฤติชั่วไหมครับอะไร50บาทนี่นะบอกใช่แต่นี่คือเรื่องจริงข้อหาใส่ไม่ได้เขาก็บอกว่านี่คือการใช่ครับคือชื่อข้อหามันแรงมากเลยแล้วก็จะมีข้ออะไรครับ1ทุจริต2ประพฤติชั่ว3ประมาทเลิศ4ละเว้นปฏิบัติ5ไม่ปฏิบัติตามแบบระเบียบ5ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการหรือมติคำสั่งที่เกี่ยวข้องชื่อฐานความผิดเฉยๆแต่พอเจอคำว่าประพฤติชั่วปุ๊บเนี่ยเขาเรียกงี้โทษนะหาอะไรใส่ไม่ได้ใส่ว่าใส่ฐานนี้แม้กระทั่งยืมเงิน50บาทมีตรงไหนครับยืมเงิน50บาทแล้วมีบอกว่าผู้ช่วยไม่มีฐานอื่นมันไม่มีถ้าไปอ่านดูทั้งหมดในวินัยนะเขาบอกเนี่ยไม่รักษาความจริงทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยเขาไม่ลงอย่างนี้เพราะนั้นท่านจะไปติดใจมันแต่ต้องมีคนมาบอกท่านว่าเฮ้ยไอ้ที่ทำไม่ใช่ที่บอกนะแต่จรรยาบรรณนี่คือจรรยาบรรณที่มนใช้กันเองนะไม่ใช่ผมใช้นะพวกคุณเป็นคนออกมาว่าอยากจะใช้แบบนี้เพราะนั้นในการตีความตั้งแต่เริ่มต้นล่างมันจะมีบอกหมดแล้วของผมจรรยาบรรณบอกพึ่งปฏิบัติต่อนักศึกษาดีแล้วบอกแนวปฏิบัติทำไง1 2 3 4ผมมีครับแต่ที่อื่นนี้บางนั่นคนละเรื่องแต่ของผมเนี่ยผมจะมีเป็นจรรยาบรรณของผมเองของมหาลัยผมเนี่ยมีแนวปฏิบัติต่อว่าพึ่งปฏิบัติยุคการเป็นสมมติต้องเป็นผู้นำที่ดีทีนี้คำว่าผู้นำที่ดีเราดูจากอะไรบ้างเมื่อกี้ท่านจำได้นะมโนธรรมศีลธรรมอะไรถูกไหมครับสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้จารย์ใบนี้มันอยู่เหนือจิตใจมันอยู่เหนือทั้งหมดขึ้นไปไม่ใช่เหนือกฎหมายที่บังคับข้างล่างแล้วเขาบอกมันอยู่สูงกว่ากฎหมายเขาจะคำนั้นนะเพราะนั้นก็คือที่นี่คิดยังไงกับมทสคิดยังไงผมถึงถามว่าที่นี่ไม่มีจารย์ใบของนักศึกษาแต่มทสมีจรรยาบรรณของนักศึกษาต่ออาจารย์เรามีแต่จรรยาบรรณอาจารย์ต่อลูกศิษย์ใช่ไหมครับมทสมีจรรยาบรรณของคนที่เป็นกรรมการนั่นเช่นกรรมการอุทธรณ์ทุกข์เนี่ยคุณต้องมีจรรยาบรรณด้วยนะกำกับนะถามว่าที่นี่มีไหมที่นี่ไม่มีถ้าถามมีไหมไม่มีครับตอนนี้เพราะแต่ละแห่งที่ผมบอกไปว่ามันจะไม่เหมือนกันก็เลยบอกว่าถ้ามีกรณีมาครอบคลุมไว้เนี่ยมันจะดูดีว่ากรรมการเองไม่ใช่นึกว่าจะตัดสินเท่าอย่างเดียวในนี้ท่านก็จะเห็นว่าจะมีการจัดในบัญญัติจัดในบัญญัติของผู้บังคับบัญชาต่อใครว่าถ้าเราอ่านข้อนั้นดูเขาผิดไหมหน้าที่เขาถ้าเขาไม่ทำเขาก็ผิดจัดในบัญญัติข้อนั้นนะครับจะคล้ายๆกันยากมากผมบอกตรงยากมากเลยนะครับแต่จะพยายามดึงออกมาเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะให้ดูแนวปฏิบัติของผมด้านเกี่ยวกับไหมคืออย่างประเด็นของน้องถ้าจะยกตัวอย่างการเป็นผู้นำในแต่ละตำแหน่งหน้าที่เนี่ยมันสามารถทำได้อย่างสมมติว่าน้องเป็นเจ้าหน้าที่การเงินถ้าเห็นว่าโอเคปรึกษาผู้บัญชาคือส่วนหนึ่งผู้บัญชามีอำนาจในเรื่องของการแนะนำการสอบถามสอบงานค่ะแต่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นถ้าเราอ่านระเบียบแล้วเราปรึกษาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันจะไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับระเบียบตรงนี้สามารถจะทักท้วงได้อย่างเช่นการจ่ายเงินการจ่ายเงินใดๆก็ตามจะต้องมีหลักฐานการรับเงินและจ่ายเงินซึ่งโอเคที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยเห็นว่าลงลายมือชื่อรับเงินก่อนในใบสำคัญรับเงินแต่ถามว่ามีการจ่ายเงินจริงไหมอย่างซึ่งตรงนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหาตรงนี้ในมุมที่มองว่าน้องสามารถที่เป็นผู้นำหรือเสนอความเห็นเพื่อทักท้วงได้เพราะหลักการเนี่ยการทำตามคำสั่งของผู้บัญชาการจะต้องเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าคำสั่งตรงนั้นไม่ชอบเนี่ยปัญหามันจะมาที่เราอีกว่าเรามีอำนาจหน้าที่เรื่องนั้นเราได้ทักท้วงไหมเพื่อให้เป็นหลักโดยถูกต้องเพราะนั้นถ้าเห็นว่ามันจะไม่ถูกต้องสามารถที่ทักท้วงได้ซึ่งตรงนี้พี่มองว่าเป็นลักษณะของการเป็นผู้นำในตำแหน่งนั้นๆที่เกี่ยวกับกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบของเราว่ามันอยู่ภายใต้กฎระเบียบหรือไม่พอดีผมไม่ได้บรรยายกฎหมายผู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในนั้นจะเขียนชัดเจนวิธีทักท้วงให้ทำยังไงคือท่านทุ่งด้วยอาจารย์เนี่ยสุดท้ายมันหาหลักฐานไม่ได้และกฎหมายคอตองคือกฎหมายคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าโดยการงบประมาณและการเงินเขาเขียนเลยนะครับว่าถ้าไม่เห็นด้วยให้ทักท้วงและเมื่อทักท้วงแล้ว
บุคคลนั้นจะไม่ต้องรับโทษทางการลดโทษปรับทางปกครองหลายคนไม่เคยดูเลยวิปฏิบัติก็เขียนบอกท่านไม่เห็นด้วยท่านต้องทำความเห็นแย้งคือไม่ใช่แย้งด้วยวาจานะครับแย้งด้วยวาจาก็หายไปนะครับแต่ถ้าแย้งด้วยและรักษรนะผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรอย่างนี้ชัดเจนแล้วตอนนั้นถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยนั่นนั่นแหละถูกทั้งหมดแต่ตัวใหญ่โทษนะเราโมแต่เกรงใจกันก็เลยไม่กล้าแย้งเท่านั้นแหละแล้วสุดท้ายคนรับความคือใครก็คือเราถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องปกติผมใช้ว่าเป็นเรื่องปกติตัวใหญ่ถ้าเกิดผู้บริหารสั่งผมนะด้วยความเคารพตามที่สั่งการด้วยวาจาให้ทำอะไรบัดนี้ผมดำเนินการเรียบร้อยแล้วเพราะท่านสั่งการตอบไปแล้วท่านยอมรับแล้วว่าท่านสั่งการด้วยวาจานะโอเคนะครับนี่ไงครับข้อความบางส่วนถ้าท่านสั่งบอกไปทำเรื่องนี้มันนี่ถูกไหมตอนท่านจะมาทึกเรื่องไปทำอะไรเราตามที่ท่านอธิการบดีได้สั่งการด้วยวาจาให้ผมตรวจสอบเรื่องนี้นี้บัดนี้ผมดำเนินการตรวจสอบและผลเป็นนี้ก็สายไปหมดจึงเรียนมาผลอย่างต่างเพราะท่านสั่งข้างล่างเมื่อไหร่แสดงว่าท่านสั่งด้วยวาจาจริงถูกไหมโอเคไหมครับคือบางครั้งเนี่ยเราเขาเรียกว่าไม่เชิงเรียกว่าท้วงแบบเต็มๆถ้าเป็นการจ่ายเงินเอาให้ชัดๆเลยอธิการอนุมัติให้จ่ายเงินคำถามคือกองคลังจ่ายเงินได้ไหมไม่ใช่อาจารย์ตามที่อธิการอนุมัตินะกองคลังก็ต้องดูว่าระเบียบที่จะจ่ายคือระเบียบอะไรใช่ไหมครับถ้าเขาบอกว่าให้จ่าย5ปีเอางี้เลยเรื่องเกิดจริงๆคนเรียนเตรียมโทไม่เกิน5ปีถ้าขยายเวลาแล้วเกิน5ปีห้ามจ่ายเงินเดือนมีคนขยายปีที่6ถามว่าจ่ายเงินเดือนได้ไหมก็รู้ว่าจ่ายไม่ได้แล้วจ่ายไปใช่ไหมถ้าเราจ่ายไปเรารู้เราก็ผิดสิแต่ถ้าเราบอกท่านอธิการครับเรื่องนี้เขาจ่ายมาแล้ว5ปีปีนี้จ่ายไม่ได้บันทึกเป็นประจบไหมครับจบแล้วเรื่องนี้เกิดที่ไหนครับเกิดที่มาสารคามนิติกรทวงไปแล้วว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้อธิการอยากทำไม่เป็นไรครับไปฟ้องศาลศาลตัดสินมาเรียบร้อยแล้วว่านิติกรได้ทักทวงเรียบร้อยแล้วให้อธิการรับคนเดียว200ล้านในความเสียที่เกิดขึ้นถึงศาลสูงตัดสินเรียบร้อยนะเพราะทวงเรียบร้อยเนี่ยแต่อย่าทวงด้วยวาจาครับเพราะเรื่องที่จะเกิดหลังจากตรงนี้มันบางที5ปีย้อนหลัง7ปีย้อนหลังมันหาไม่เจอแล้วเราก็บอกเราทวงแล้วนะแต่ผมเข้าใจว่าการทวงแล้วผู้บริหารมักจะไม่ค่อยชอบใจแต่ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับตัวเพราะฉะนั้นในกฎหมายกตง.กฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆเขาได้บอกว่าการเงินมีหน้าที่จ่ายตามระเบียบถ้าไม่ถูกระเบียบคุณต้องทวงขึ้นมาว่าจ่ายไม่ได้ถ้าข้างบนยืนยันให้จ่ายใช่ไหมครับคุณจ่ายไปเลยเพราะข้างบนรับผิดชอบ 100% นี่คือหลักการธรรมดากฎหมายกตง.ก็เขียนแบบเดียวกันนี่แหละไม่ลงโทษเลยเพื่อปิดปรับทางปกครอง1เดือนถึง1เดือนถึง2เดือน3เดือนถึง5เดือน5เดือนถึง8เดือนแล้วก็8เดือนถึง12เดือนมี4ขั้นแล้วถ้าผู้บังคับทำผิดให้ปรับขั้น4เราสมมติเราทำผิดให้ปรับขั้น1แต่ก็ขั้น4พอดีไม่ได้บรรยายตรงนี้ถ้าบรรยายท่านจะเห็นเองแล้วที่ผมบอกเนี่ยในนั้นมีหมดแล้วกฎหมายบอกทุกอย่างแต่เราเนี่ยไม่ได้ทำตามที่เราอยากจะเขียนคือเราไปกังวลบางเรื่องแต่ถ้าเป็นข้อเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เราอย่าไปคิดคือหน้าที่เราถ้าเราดูจรรยาบรรณเราต้องทำอะไรอันที่1ถ้าเขาจะมาว่าเราเขาจะดูจรรยาบรรณเขาละคุณมีหน้าที่แนะนำผมแนะนำหรือยังเราไม่แนะนำก็จะรู้เลยว่าคิดที่ถูกก็นี่ไงครับแต่ถ้าแนะนำแล้วเรายังไม่ทำเอาละครับมันจะเข้าไปละมันจะเริ่มจุดละนะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งเชิญครับท่านท่านอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งที่มาแรงหนึ่งที่ทำสอบกันมานานนะในที่สุดก็แพ้คดีต้องชดเชยเงินเขาเป็นร้อยล้านท่านเล่าให้ฟังที่มาไงแต่เขาก็สอบนะเหมือนกับว่าหนูเคยทวงแล้วถึงหนูไม่ได้เซ็นเป็นหนังสือนะแต่เขาก็จะมาสอบกรรมการจะมาสอบแล้วมีพยานมายันไหมมันก็เป็นปื้นมาเลยล่ะหลักฐานนั้นที่ทำนี่เพราะอะไรยังไงลองให้ท่านหนุ่มราชัยนนท์พูดให้ฟังสิท่านต้องเอ่ยชื่อมาอะไรมันผิดไปยังไงไม่รู้กี่ปีจนผลมาละไปแล้วต้องแพ้คดีศาลสูงอ่ะใช้เงินชดเชยไปร้อยล้านอันนี้เป็นการก่อสร้างนะครับการก่อสร้างจะมีขั้นตอนการก่อสร้างอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงที่หนีไปก็คือระเบียบสำนักนายกเรื่องพัสดุเป็นราชการไม่ใช้ระเบียบนี้ยังไงก็ไม่ได้ขั้นตอนก็บอก1 2 3เราก็ต้องทำตาม1 2 3นะไม่ใช่ไม่ทำนี่พอทำไปแล้วเดี๋ยวบอกว่าคือคนทำคนใช้กฎกติกาคุณต้องเข้าใจนิดนึงว่ากฎหมายมันมีศัพท์ของกฎหมายอยู่ด้วยศัพท์ของกฎหมายคือศัพท์สูงกับศัพท์ต่ำมติสภากับอธิการไปออกประกาศไปล้มล้างนี่ไม่ได้สภาคือสูงสุดอธิการก็ต่ำลงมาคณะบดีก็ต่ำอีกหน่อยนึง
ยกนะครับประกาศออกจากคณะรีประกาศออกอธิการเจ้าขายก็ต้องเอาประกาศของอธิการเพราะใหญ่กว่านึกออกไหมครับแต่ต้องมีอำนาจทั้งคู่นะเนี่ยอันนี้คือวิธีการมองทีนี้ปรากฏว่าในการจัดซื้อเรื่องนั้นเนี่ยมันมีระเบียบสำนักนายกอันหนึ่งกับระเบียบอื่นแต่กฎหมายนี่เขียนชัดเจนแล้วอย่างพระอย่างงบมารายจ่ายก่อนให้ทำยังไงมันต้องทำอย่างนั้นที่บอกให้ทำตามระเบียบพัสดุเนี่ยคุณไม่ทำไม่ได้พอไม่ทำทางนิติกรก็ทวงขึ้นไปว่าที่ท่านจะทำเนี่ยมันทำไม่ได้ท่านบอกท่านทำได้ต้องอาศัยกฎหมายฉบับนั้นเรื่องของท่านจบเนี่ยครับพอศาลแพ้ก็ไปแพ้ถึงศาลสูงศาลสูงตัดสินท่านถูกโดนไปนะ200 ล้านดอกเบี้ยวันละ50,000 กว่าบาทท่านที่ทำอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ผมก็มีคำพิพากษาในมือแต่ว่าเราจะพูดไปก็ข้าวเงี้ยแต่ชื่อมาแล้วก็บอกได้เพราะมันเป็นคำพิพากษาของศาลสูงเรียบร้อยหมดแล้วนะเปิดดูเมื่อไหร่ถ้าเกิดเจอนะเอาง่ายๆแล้วศาลก็วางคนที่บอกว่าคนทำหน้าที่การเงินเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือคุณต้องจ่ายเงินตามระเบียบผมมาสอบสวนที่โทษนะ5 เรื่องมาตอนครั้งแรกเรื่องผมมาจับการเงินทำผิดอ่ะตรงท่านเข้าใจบอกว่าเมื่อจ่ายเงินถ้าผมไม่เอาขอการเงินมาถามแล้วผมจะเอาใครมาถามเพราะมันบอกเรื่องนี้ผ่านคนนี้ผมเอาคนนี้มาถามต่อเพื่อให้รู้ว่าเส้นทางเดินของเงินเดินยังไงใช้ระเบียบไหนเดินที่นี่ผมสอบสวน16 ล้านไม่มีคนรับผิดชอบสักบาทเลยตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างถ้าเราไปเปิดสำนวนจริงๆหรือเปล่าเพราะผมต้องเอาการเส้นทางแล้วเราจะรู้ว่าเจตนาไหมกติกาของเราถูกต้องไหมเพราะนั้นอย่าไปกังวลแต่ว่าถ้าท้วงเนี่ยกฎหมายบางฉบับเขาเขียนให้ท้วงฉบับที่ผมบอกขอให้ท้วงหรือว่าถ้าท่านมีความผิดแย้งให้ท่านมีความผิดแย้งคนที่เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุท่านดูให้ดีนะครับกรรมการตรวจรับกับกรรมการตรวจจ้างมติต้องเป็นเอกฉันท์หากไม่เห็นด้วยให้ทำความผิดแย้งเขียนอย่างนี้เลยแล้วท่านจะไม่ทำเหรอประธานพวกก็ดีสำนวนจบแต่ถ้าท่านไม่ทำเมื่อไหร่แสดงว่าท่านเห็นด้วยเมื่อเห็นด้วยความเสียหายก็เลยบอกว่าให้หารเท่ากันแต่ถ้าเราทำความผิดแย้งถ้าเกิดความเสียหาย100 บาทมี10 คนนะเรารวมทั้งเราด้วยเราเห็นแย้งไว้เนี่ย100 บาทนั้นเราไม่ต้องรับผิดชอบเอา9 หารไม่เอา10 หารครับเพียงแต่ว่าคนทำความผิดแย้งก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เรียนคิดนิดนึงว่าสิ่งที่ตัวเองแย้งไปนั้นในความรู้สึกของเราถูกจริงถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามเสียงข้างมากที่มันเมียติดกันเหมือนกับว่าเราเนื่องมากนิดนึงนะวุ่นวายไม่เห็นด้วยอะไรก็เท่านั้นนะเหมือนเสียชื่อเสียหน้าเอาโอเคแต่ถ้าสิ่งที่เราแย้งนะศาลบอกเป็นตามเราครับคนที่เห็นด้วยทั้งหมดเมื่อเกิดความเสียหายพวกนั้นจึงต้องหารเป็นตลาดออกมาเลยเพราะนั้นถ้าท่านตามข่าวไม่ดีค่าโง่ทางเงิน2,000 ล้านใช่ไหมครับรถดับเพลิงกทม.รถพยาบาลของวชิรพยาบาลเรือขุดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเกิดย้อนหลังทั้งสิ้นเกิดตอนที่เราไม่ได้เขียนคนที่ทำหนังสือทุกฉบับพอทำเสร็จเรียนอธิการบดีผ่านหัวหน้างานเสร็จตึ๊กถามว่าทำไมแสดงว่าเห็นด้วยไม่ใช่เซ็นผ่านตามหน้าที่นะครับเพราะถ้าเกิดถ้าท่านเซ็นไปแล้วท่านจะบอกว่าเนี่ยผมไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ถ้าไม่เห็นด้วยต้องเขียนว่าไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเซ็นผ่านกำกับได้เฉยไอ้ที่กำกับที่ท่านใช้ก็แล้วนั่นแสดงว่าเห็นด้วยแล้วศาลวินิจฉัยมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่คือลักษณะของเราแต่เราชินกับการทำงานอย่างนี้อยู่นี่ถ้าเราทำทันทีหรือการที่มีความเห็นแยกจะเป็นข้อดีอย่างคือทำให้ผู้ที่อยู่ข้างบนที่มีอำนาจเหนือเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจว่าจะเลือกไปทาง1 หรือ 2แต่ถ้าเกิดข้างล่างเซ็นเหมือนกันหมดทุกเรื่องมาถามว่าข้างบนทำอะไรมากไหมอนุมัติจบใช่ไหมแล้วคำแนะนำของหนูที่อยู่ในโพสต์ได้ไหมคะมันอยู่นอกลายเซ็นมันแล้วมันจะอยู่สำนวนได้ยังไงคือมันหลุดก็หายไปแล้วเขียนที่ครับ1ถ้าที่มันไม่พอหนังสือฉบับนึง1 2 3 4พอ5จะเขียนไม่พอใช่ไหมพิมพ์หนังสือมันเป็นบันทึกฉบับหนึ่งไม่ต้องลงที่ลงที่เสร็จแล้วเขียนว่า5ต่อแล้วก็เสร็จเขียนไงแล้วก็แน่อยู่นั่นครับแต่ว่าถ้าใจไม่กล้าพอโพสต์อ๋อใช่ครับคือโพสต์อินเนี่ยมันเขียนไม่เขียนถามได้ครับแต่ไม่เคยมีใครเก็บโพสต์อินจำไว้เลยเพราะว่าต้นเรื่องมันหลุดไปกับตามโพสต์อินใช่ไหมครับพอโพสต์เสร็จปุ๊บเราตอบเสร็จปุ๊บโพสต์อินจะไปไหนครับส่งเรื่องมาคุณก็ออกใช่ไหมมันก็ไม่มีหลักฐานไงแต่ถ้าเราทำน่าจะเขียน1 2 3 4 5เพราะสั่งมาที่นายราชัยถ้านายราชัยไม่มีอะไรตอบออกไปเนี่ยเรื่องมันจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าผมตอบไปก็ต้องมีเอกสารขึ้นไปก็จะออกจากผมไปแล้วเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ต่างหากที่จะเป็นเอกสารผมเข้าใจเรื่องโพสต์อิทเนี่ยตัวดีเลยเพราะฉะนั้นฮะถ้าเอกสารจะสแกนเก็บได้ไหมทำได้นะแต่เขาคำถามคือใช่ไหมถ้าโพสต์อิทมันเขียนชัดเจน
มันมีที่ว่างมีอะไรไหมนี่บอกไหมฮะถ้าเขาเขียนบอกว่าเรื่องนี้ให้ปรึกษาในนี้เนี่ยคือเขาจะเขียนนี้ให้ปรึกษาคนนี้ก่อนแต่ถามว่าเรื่องคือชื่อเรื่องอะไรเขาเขียนไหมในโพสต์อีกไม่ได้เขียนเพราะต้นเรื่องมันอยู่บนนี้หมดแล้วโพสต์มาคือเขาอยากจะรู้อะไรให้หาข้อมูลเจอตรงนี้จบใช่ไหมครับไม่มีอื่นครับเหมือนกันครับคือถ้าจะเก็บเนี่ยต้องเก็บให้ดูดีต้องให้มันชัดเลยว่าเขาเขียนรองรับมานี้ให้มันพูดไงมาโพสต์อีกที่มารีเฟอร์ตัวที่เราถ่ายเอกสารที่เราครับถ้าอย่างนั้นน่าจบแต่ถ้ามันรีเฟอร์ไม่ได้เลยมันเป็นคำกลางๆหมดอ่ะให้เช็คหน่อยว่าถูกระเบียบไหมต้องไงเราเลือกใช้เทคโนโลยีนะคะอาจารย์เช่นสมมติว่ามีการพูดคุยกันในไลน์กลุ่มในไลน์ส่วนตัวในอีเมลเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วอาจจะโน้ตไปว่าอาจารย์คะได้หาข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วมีรายละเอียดอยู่ในอีเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้เมื่อก่อนนี่ลำบากปัจจุบันมันมีพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมาแล้วจะใช้ยากหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ไม่ได้ล่าสุดผมสอบสวนมาอะไรแห่งหนึ่งบอกอาจารย์เนี่ยปกติอาจารย์ก็ไม่เสียชื่อนะเดือนเดือนนาทีเสร็จบอกผมทำทุกวันผมเซ็นแน่นอนเถียงที่นั่นแหละครับแล้วมีคนร้องอาจารย์ไม่เคยอยู่ไม่เคยเซ็นชื่อมาอย่างนั้นอย่างนี้เลยตั้งกรรมการเสร็จเรียกอาจารย์ยืนยันฉันก็ยืนยันผมก็เอาเนี่ยเปิดไลน์อาจารย์วันนี้อาจารย์อยู่เชียงใหม่เวลานี้อาจารย์ว่าไงครับหัวเราะแฮ่ๆจบเป็นหลักฐานได้ครับไม่ใช่ไม่ได้เพราะมันมีวันเวลาสถานที่พอสมควรแล้วไม่ใช่ไม่ได้นะคือไอ้ที่ชอบโพสต์ตัวดีวันเวลาบอกเสร็จเลยว่าอยู่ที่ไหนนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้เราวัดท่านวิทยากรเวลาเขาสอบเขาจะเรียกพวกนี้หมดใช่ไหมครับเรียกย้อนเรียกผู้เกี่ยวข้องหมดเลยหลักฐานไม่ยากกันใช่ไหมครับคืออย่างนี้ในการเป็นกรรมการจัดจำบัตรทำง่ายสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับเราไม่ได้ใช้หลักของศาลก็เรียกว่าใครกล่าวอ้างคนนั้นพิสูจน์นั่นคือหลักถ้าพิสูจน์ไม่ได้มันก็จบเพราะฉะนั้นคนที่จะพิสูจน์คนที่จะกล่าวอ้างจะต้องบอกว่ามีหลักฐานอะไรมาศาลจะใช้ยื่นบัญชีหรือพยานหลักการอยู่นั้นนะแต่สิ่งที่เราทำในระบบของจรรยาบรรณเนี่ยก็เรียกระบบไต่สวนเราไม่จำเป็นต้องผูกพันกับสิ่งที่เขายื่นเข้ามาทั้งหมดเราสามารถเดินไปหาเองได้หมดทุกเรื่องเดินขึ้นมาให้ได้ข้อยุติว่ามันยุติอย่างนี้จริงๆแล้วถึงจะสั่งการนั่นคือลักษณะของการดำเนินการเพราะนั้นบางคนบอกผมร้องเรียนเสร็จมีอะไรไหมไม่รู้ถ้าอย่างนี้คือไม่ให้ความร่วมมือเขาบอกว่าคุณให้ความร่วมมือด้วยแต่ที่เหลือเนี่ยกรรมการจะหาเพราะฉะนั้นทุกครั้งในการขึ้นศาลท่านจะมีวันหนึ่งนะก็เรียกว่าวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงท่านเปิดคือข้อจริงที่เขาร้องมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องหาทางสิ้นสุดให้เจอก่อนว่าข้อจริงจริงมันคือยังไงแล้วก็จะไม่ต้องถามคนอื่นต่อละจบแต่ถ้าไม่ได้มาหลายก็ต้องหาไปเรื่อยเพราะนั้นเขาที่บอกว่าคนที่เป็นคนร้องเรียนเรื่องอะไรก็ตามหรือคู่กรณีต้องให้ความร่วมมือคุณรู้อะไรบ้างท่านดูง่ายๆคดีทองนวนครที่เพิ่งเจอที่ติดคุกไปแล้ว2ปีแล้วไปจับได้ที่ต้านจับได้ไหมพยานหลักฐานทุกอย่างมันลงมาหมดเลยว่าคนที่ทำผิดชี้หมดเลยติดคุกไป2ปีอยู่ๆไปจับได้ที่ต่างใต้ที่ลงข่าวแล้วเขาก็พาไปเลยว่าไอ้เครื่องมือนั้นเนี่ยเขาคนจัดการเองพาไปเลยนี่ไงเครื่องมืออย่างนี้แล้วก็จริงๆทั้งหมดสุดท้ายเขาต้องทำมาลื้อเรื่องใหม่หมดเพราะฉะนั้นไอ้การหาพยานหลักฐานที่เราจะชั่งอย่างที่ท่านอาจารย์ถามผมเนี่ยก็เหมือนกันเราก็พยายามดูโทษนะเราไม่ใช่คนทำผิดเราก็ไม่รู้สิ่งที่เราตัดสินไปนะผิดหรือถูกแต่เราต้องหาบรรทัดฐานในการทำงานให้ได้ว่าที่เราเชื่อเพราะอะไรทุกครั้งที่ผมทำงานเนี่ยผมจะใช้หนึ่งคำพิพากษาของศาลเป็นตัววัดสองถ้าคำพิพากษาศาลไม่มีคำว่าความเห็นกฤษฎีกามีไหมสองนะฮะสามท่านอยู่ในท่านที่เป็นส่วนราชการสอบพออไงครับนั่นแหละครับถ้าเขาสั่งให้ทำท่านทำตามนั้นในความเสียหายท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องรับบาดเดียวเพราะเรามีหลักพิงตลอดนะแต่ถ้าใช้ความรู้สึกเมื่อไหร่เพราะเราคิดกับเขาไม่เหมือนกันเช่นอย่างนี้ในนี้ไม่ได้บอกเรื่องอุทธรณ์ตรงนั้นมีคนเถียงอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1กฎหมายบอกว่าลงโทษวินัยเสร็จบอกว่าไม่ได้เขียนบอกให้อุทธรณ์กฎหมายไม่ได้เขียนอุทธรณ์แต่ถามอุทธรณ์ได้ไหมกลุ่มที่1จะบอกว่าไงอุทธรณ์ได้เพราะไม่ได้เขียนห้ามไว้ไอ้กลุ่มที่2บอกไม่ได้เขียนก็เลยอุทธรณ์ไม่ได้นี่คือการตีความครับ
เพราะฉะนั้นแต่ละคนตีความนั้นจะตีความได้ไม่เหมือนกันเหมือนศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ตัดสินไม่เหมือนกันแม้กระทั่งศาลฎีกายังตัดสินไม่เหมือนกันเลยเกิดคำว่าคำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่เพราะอะไรนะในศาลมีทั้ง 5-6 คณะแต่คนตัดสินแต่ละคนจะใช้ความรู้ของตัวเองที่มีทั้งหมดแล้วก็ไปนั่งตรงกลางแล้วตัดสินผมเห็นอย่างนี้ผมเห็นนี่ผมอย่างนี้ของที่นี่16ล้านผมเอาคำพิพากษาเป็นตัวชี้จนกระทั่งกรรมการรับผิดทางละเมิดกระทรวงการตอบมาว่าถ้าเกิดศาลตัดสินว่าผิดกรณีนี้ให้ถือว่าความเสียหายยกเลิกกันนะครับไปดูได้เลยจริงๆครับผมบอกการตีความคนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนตีความจะผิดนอกจากเขาบอกเราห้ามและคุณยังทำศาลที่นี่ตีความอย่างนี้ศาลที่นี่ตีความนี้และเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยเราใช้ช่องทางนี้ด้วยแล้วก็ช่องทางการทำงานของแต่ละคน1 2 3 4ไม่ว่าจะผิดจรรยาบรรณผิดวินัยหรืออะไรมันจะพิสูจน์จากขั้นตอนของการทำงานเป็นขั้นทั้งหมดแล้วท่านจะเห็นเองว่าขั้นไหนที่ผิดคนไหนที่จะเกี่ยวข้องคนไหนที่มีเจตนาไว้แล้วค่อยมาดูแล้วค่อยๆวินิจฉัยเพราะนั้นอย่าเพิ่งกังวลว่าจะต้องผิดคนทำงานเนี่ยทุกคนผิดหมดผมก็ทำผิดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำถูกทั้งหมดนะครับผมพยายามจะยื้อให้ฟังว่าความชำนาญของแต่ละคนนั้นจะเป็นบ่อเกิดของการตีความด้วยนะครับคนทำงานเนี่ยโอเคยิ่งทำงานมากโอกาสผิดมันก็ยิ่งเยอะแต่กฎหมายคุ้มครองยังไงในแต่ละคนแต่ละตำแหน่งหน้าที่เวลากฎหมายมองความผิดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ้าทุกคนทำในมุมของตัวเองเต็มที่มันก็ไม่ผิดถูกครับหน้าที่ของแต่ละคนจริงๆมันมีกฎหมายฉบับนึงวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ไงเลยไม่อยากยกประเด็นมาความจริงเขาเรียกผมนี้ผมใช้คำว่ากฎหมายสำหรับผู้ปฏิบัติงานครั้งแรกผมก็บรรยายกฎหมายสำหรับผู้บริหารไปแล้วนะหลักกฎหมายที่เดียวกันแต่ว่าข้างบนจะมองมุมนี้แต่ข้างล่างต้องมองมุมว่าท่านเป็นคนป้อนงานที่ไปข้างบนท่านต้องเข้าใจกฎหมายวิปริบัติที่ผมบอกเนี่ยแม้กระทั่งองค์ประชุมเนี่ยที่ผมบอกตั้งไปครบประชุมไม่ได้กฎหมายเขียนถ้าถามว่าท่านมีอำนาจท่านดูแล้วท่านมีอำนาจแค่ไหนดูจากเนื้อหาพื้นที่เวลา3อย่างเนื้อหาคืออะไรก็คือเนื้อหาที่เรานั่งทำเนี่ยแล้วผมยกตัวอย่างบ่อยๆอย่างเงี้ยท่านจะรู้ท่านมีอำนาจจริงหรือเปล่าก็คือ1ผมถูกตั้งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาผมมีหน้าที่จดทะเบียนสิทธินิติกรรมทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมาผมไปเที่ยวเชียงใหม่ขึ้นมาให้จดทะเบียนสิทธินิติกรรมถามว่าผมจดได้ไหมคำตอบจะบอกว่าจดไม่ได้เพราะอะไรคำถามเราต้องมาเข้าสารองค์กรหนึ่งเนื้อหาใช่ไหมใช่พื้นที่ใช่ไหมครับไม่ใช่แสดงว่าผมไม่มีอำนาจครับแต่พอกลับมาปุ๊บมาที่โคราชวันนี้ผมก็เสียแล้วแล้วเพื่อนให้มาจดทะเบียนสิทธินิติกรรมถามว่าผมจดได้ไหมวิธีดูคือเนื้อหาใช่ไหมพื้นที่ใช่ไหมใช่แต่เวลาไม่ใช่เพราะผมเกษียณแล้วแสดงว่าผมไม่มีอำนาจครับวิธีดูว่ามีอำนาจหรือไม่อยู่แค่นี้แล้วเราจะรู้เลยว่าใครจะต้องทำต่อถ้าไม่มีอำนาจเราทำไปก็รับผิดชอบเต็มๆรับมีแค่นี้เรียกทำเกินขอบเขตของอำนาจให้ไว้ไม่ได้เพราะเรานั่งทำงานในหน่วยงานของรัฐมันเป็นหลักนิติรัฐหลักบนหลักต้องทำตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้บนหลักของความยุติธรรมคือเที่ยงธรรมเที่ยงตรงไม่เอียงชอบธรรมและชอบด้วยเหตุผลนี่คือความหมายอันที่สามขององค์กรเขาบอกว่าการทำงานของฝ่ายปกครองนั้นจะทำนอกเหนือกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ไม่ได้และสี่การทำงานนั้นต้องสามารถตรวจสอบได้เพราะนั้นผมที่ถามคำเมื่อกี้ว่าถ้าเราไม่เขียนว่าอุทธรณ์ได้คนแรกบอกว่าก็เขาไม่ได้ห้ามไว้ก็แสดงอุทธรณ์ได้แสดงว่าเขาไม่เข้าใจหลักที่ดีละถ้ากฎหมายจะให้ทำอะไรกฎหมายจะต้องเขียนว่าให้ทำไว้ก่อนและห้ามทำเกินขอบเขตอำนาจนั้นด้วยหลักนี้ใช้ในการทำงานไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกถ้าใช้หลักนิติรัฐคือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายเพราะนั้นไม่ต้องตีความหรือที่ถามคำถามดูเลยครับมีไม่มีแต่งตั้งผมเป็นแล้วก็ดู1 2 3จบนะครับนี่ก็ฝากว่าในแง่ของการดำเนินการจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ขออีกคำถามคืออย่างนี้สมมุติว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยโดนคำสั่งอะไรสักอย่างสมมุติใครย้ายไปอยู่อีกคณะหนึ่งทีเนี้ยอยากจะให้วิทยากรพูดในลักษณะว่าถ้ากรณีเราอุทธรณ์ร้องทุกข์ไปศาลปกครองเสร็จอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเนี่ยน่าจะมีเทคนิคหรือแนวทางตรงไหนไหมที่จะดูว่าเฮ้ยเรายื่นศาลปกครองเสร็จเรามีสิทธิ์ชนะหรือไม่ชนะตรงเนี้ยอยากให้ความรู้ว่าน้องจะดูตรงไหนดีว่าช่องทางที่เราจะชนะหรือไม่คำถามมีนิดเดียวจริงๆแล้ว
การบริหารงานบุคคลการโยกย้ายงานภายในเป็นเรื่องการบริหารบุคคลภายในนะซึ่งผู้บัญชาสามารถย้ายไปทำงานได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิ์เอานะ1เงินตำแหน่งได้ไหมได้ไหมครับคืออยู่คณะใหญ่แล้วย้ายไปคณะเล็กเงินตำแหน่งเท่าเดิมอะไรก็เท่าเดิมผมถามว่ากระทบตรงไหนมันเป็นการบริหารงานภายในแต่ถ้าได้เงินตำแหน่งอยู่แล้วย้ายไปตำแหน่งที่ไม่มีเงินน่ะนี่คือกระทบสิทธิ์ศาลมีคำวินิจฉัยอยู่2ฉบับศาลบอกให้ดูด้วยเพราะการว่ากระทบสิทธิ์เนี่ยคุณต้องอธิบายได้ถ้าจะไปฟ้องศาลปกครองต้องอธิบายให้ได้ว่ามันกระทบยังไงมีคดีนึงคือย้ายอาจารย์จากทางกรุงเทพไปอยู่นราธิวาสทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายนู่นเพิ่มนี่เท่านี้เต็มไปหมดเลยเขาบอกการย้ายอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมถ้าเจ้าตัวไม่ไปก็ทำอะไรไม่ได้จ้างมาเป็นรปภ.แล้วเรามีคำสั่งบอกให้เขาไปทำงานด้วยดูการเรื่องลดขนขยะด้วยเขาไม่ทำจะไปบอกว่าเขาขาดคำสั่งเลิกจ้างศาลบอกไม่ใช่งานที่จะมอบหรือจะเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องถามเขาด้วยและเขาก็ยังทำงานรปภ.เหมือนเดิมเพราะนั้นคำพิพากษาออกมาก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นแต่ละเรื่องนั้นเขาวางคร่าวๆก่อนว่าในการทำงานในหน่วยงานเนี่ยผู้ชาสามารถโยกย้ายคนไปทำงานได้โดยที่นะในเรื่องงานเป็นสำคัญไม่ใช่ย้ายเรื่องอคติโดยอะไรนะครับสองกลุ่มแต่การย้ายนั้นต้องไม่กระทบสิทธิ์อธิบายให้ได้ถึงครับว่ากระทบสิทธิ์ตรงไหนถ้ากระทบสิทธิ์ได้อธิบายได้ศาลก็จะมองเนี่ยอันนี้พอดีว่าผมและผมไม่ได้บรรยายกฎหมายนะไม่งั้นจะขึ้นไปดูคำพิพากษาบนจอเลยมีแน่นอนแล้วผมจะเป็นคนบอกทุกทีนี่เป็นอำนาจใช่ไหมแต่ศาลวางไว้นี่นะเพราะนั้นท่านต้องระวังนี่ครับที่ไปกังวลนะอย่าไปกังวลนะกฎหมายฉบับนี้ออกมาช่วยคืองี้ชื่อกฎหมายนี้นะพระราชบัญญัติพิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคือทุกคนที่นั่งทำงานในหน่วยงานต้องใช้กฎหมายฉบับนี้เอาง่ายก่อนเมื่อคนทำงานรับเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมีความจำเป็นที่ถามว่าเราต้องทำงานให้รัฐแล้วก็เสียหายเราต้องรับผิดชอบเหรอบางครั้งเราทำเนื่องจากไม่ได้จงใจหรือผิดพลาดเล็กน้อยกฎหมายได้ออกมาบอกว่าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่พ.ศ. 2539กฎหมายฉบับนี้เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานรัฐจะรับผิดชอบได้2อย่างถ้าจงใจทำให้เกิดความเสียหายนะจงใจคืออะไรครับก็คือเจตนาในทางกฎหมายอาญาภาษาทางแพ่งเรียกว่าจงใจคือรู้ว่าจะทำอะไรรู้แล้วว่าทำแล้วจะเกิดอะไรนั่นคือจงใจอันที่สองคือมีหน้าที่แต่ประมาทเลยคือไม่ระมัดระวังในขณะที่เราสามารถระมัดระวังได้และผลที่เกิดนั่นคือร้ายแรงถ้าไม่ไรใดก็เป็นประมาทเลิศธรรมดาคราวที่แล้วพนักงานบน.ประมาทเลิศธรรมดากฎหมายฉบับนี้บอกไม่ต้องรับผิดสักบาทเดียวเพราะเขาแยกการทำงานในหน้าที่ออกจากการทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่ถ้าทำงานในหน้าที่ปุ๊บเนี่ยกฎหมายอันนี้ออกมารองรับโดยเฉพาะเมื่อก่อนนี่ไม่มีใครอยากขับรถหรอกถ้าขับรถชนซ่อมรถเนี่ยคนขับรถโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกกรณีเพราะคนขับรถคนขับแต่กฎหมายใหม่เขาบอกไม่ใช่ถ้าเขาทำงานในหน้าที่อย่างเช่นรถเบรกไม่ดีแจ้งมาอะไรแล้วแต่มาแล้วบอกมีเรื่องด่วนต้องไปส่งจดหมายที่จังหวัดตรงนี้เลยเขาขับรถไปแล้วเบรกไม่ดีก็ไปชนซ่อมรถแสนถ้าเป็นของเดิมต้องชำระทั้งแสนแต่ของใหม่เขาบอกว่าให้หักความรับผิดของหน่วยงานของรัฐด้วยแสนหนึ่งอาจจะซ่อมคุณอาจจะส่งแค่สี่แค่สองหมื่นก็ได้หรือที่หนักนั้นคืออธิการจะเดินทางไปต่างประเทศต้องไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิตอน11 โมงอธิการต้องออกจากที่นี่สมมตินะ10 โมงสมมติอธิการประชุมถึง10 โมง 15ทำไงดีคนขับรถเห็นว่าอาจารย์จะไปไม่ทันแน่เลยขับรถเร็วกว่าปกติจะบอกครับแล้วเป็นอุบัติเหตุต้องซ่อม100,000 บาทถามว่าถ้าเป็นกฎหมายเดิมก็คือ100,000รับไปแต่กฎหมายใหม่บอกว่าให้ดูความเป็นธรรมด้วยเพราะอะไรเพราะเขากลัวอธิการเนี่ยจะไปไม่ทันเลยขับรถเร็วกว่าปกติเอาตรงนี้ไปหักออกจากความเสียหายด้วยเพราะนั้นที่พูดมาวันนี้คือพอดีไม่ได้อธิบายกฎหมายฉบับนี้มันเลยไม่เห็นแต่จะเป็นที่ผมพูดอยู่คนเดียวถ้าไม่งั้นน่าจะเห็นปุ๊บนั่นคือกฎหมายสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ไม่มีอันนี้พูดตรงๆมีหมดฮะแล้วหลายมาแล้วก็ผมไปพูดให้ฟังแล้วขึ้นสไลด์ดูเป็น200-300 สไลด์แล้วบอกนี่นะครับวิธีดูอย่างนี้ถ้าจะป้องกันตัวเองต้องทำยังไงบ้าง1 2 3ทำตามนี้แล้วจบครับให้สอบสวนยังไงก็ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวไม่งั้นนอนไม่หลับ16 ล้านถามได้เลยมุมมองในมุมของคนที่จะต้องสอบสวนเนาะทางวินัยและละเมิดเรากลัวเหมือนกันว่าคำสั่งของเราเนี่ยเมื่อออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะถูกตีกลับมันจะมีปัญหามันจะใช้ไม่ได้บางส่วนเพราะฉะนั้นกระบวนการสมมติว่าถ้ามีประเด็นในเรื่องของ
เหตุไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเงินหายหรืออะไรก็ตามในเบื้องต้นเนี่ยทางกองกฎหมายจะต้องเข้าไปดูข้อเท็จจริงตรงนั้นก่อนว่ามันมีมูลขนาดไหนมีแนวโน้มที่ว่าจะต้องสอบวินัยหรือความรับผิดทางละเมิดยังไงบ้างแต่ของเราที่เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงที่เจอคือสมมติว่ามีเรื่องรายงานเข้ามาแค่ผู้บังคับบัญชาจะรายงานเนี่ยเราในฐานะผู้ปฏิบัติไม่อยากให้รายงานเพราะนั้นก็พยายามจะหาเงินมาชดใช้ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามีการรายงานตามระบบเราอาจจะไม่ต้องชดใช้เลยก็ได้เพราะนั้นเนี่ยต้องกล้าที่จะให้ถูกสอบสวนถ้าเราทำตามกรอบอำนาจหน้าที่เรามั่นใจว่าเราทำถูกต้องเนี่ยมันมีเหตุผลอธิบายได้ในตัวเองขั้นตอนที่1 2 3 4แล้วก็เช็คตามนั้น1อุทธรณ์ถูกต้องไหมยื่นเป็นหนังสือหรือเปล่ายื่นภายในเวลาหรือเปล่าเราก็ตรวจนะอุทธรณ์ในวันนี้วันนี้ก็พิจารณาเรื่องก็แบบเดียวกันเนี่ยเราตรวจทีละไอเทมอย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะมาพิจารณาสุดท้ายถ้าทุกอย่างมันผิดเหมือนศาลบอกแค่ยื่นไม่ถูกศาลก็สั่งจำหน่ายจบไม่ต้องพิจารณาต่อแต่ถูกปุ๊บศาลจะต้องมาพิจารณาเรื่อยๆไล่ไปจนกระทั่งจบท้ายมันมีกระบวนการอยู่นะเพียงแต่เราตัวเนี้ยมันติดที่ตัวเราละว่าพอเรายอมก็คือจบเรากล่าวว่าจบก็จบอะไรเงี้ยพอมาทำตอนนี้มันก็คือหมดเวลาไปแล้วเพราะนั้นพอไปฟ้องศาลบอกอะไรครับขายความคนระยะเวลาการฟ้องคดีสังเกตนะครับก็เพราะเราคิดพอเรามาตัดสินใจตรงนี้มันช้าไปนิดนึงเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าอยู่ที่เราละว่าเราจะตัดสินใจแบบไหนจะถามว่าเป็นหลักฐานไหมเป็นครับผมมีคำพิพากษาบอกคลิปเสียงใช้ได้ถ้าเป็นยิ่งเป็นภาพก็ยิ่งสนุกเลยจบไม่ต้องเถียงกันมากแล้วก็ภาพกับเสียงให้มันอยู่ด้วยกันจะจบหมดเลยคลิปเสียงนี่ต้องเอาพยานหลักฐานมาสืบประกอบแล้วเมื่อก่อนศาลได้ฟังตอนหลังศาลมีคำพิพากษาล่าสุดมาบอกว่าคลิปเสียงให้ฟังได้ผมมีหมดนะแล้วผมก็เอามาใช้ในการดำเนินการเพราะนั้นหลายคนเดี๋ยวนี้เครื่องบันทึกเสียงเล็กๆหรือแม้กระทั่งไอ้โทรศัพท์เราเนี่ยพอเข้าไปก็อัดเสียงเนี่ยมันชัดๆอยู่แล้วเขาพูดเองก็ยินหมดเลยนะครับก็ฝากท่านต้องตัดสินใจเองว่าท่านจะเอายังไงถ้าถามว่าเอาความถูกต้องท่านก็ต้องยืนหยัดอย่างเดียวแต่ท่านบอกเรากลัวปัญหานี้นี้เราลองไปทำอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านจะยอมเขาเริ่มต้นเนี่ยมันเลยทำใหก็เลยข้อมูลหรือขั้นตอนบางอย่างมันหายไปพอเราถามว่าตอนนี้มาให้ผมทำผมก็ต้องมาดูที่บอกแต่ถ้ามาอะไรบอกว่าไม่เป็นไรมาเราจะแก้ปัญหาในแง่ของระยะยาวอะไรถึงแม้จะหมดระยะเวลาไปแล้วก็เรื่องของอะไรนี่ก่อนครับอันนั้นก็เป็นกระบวนการของภายในของอะไรแต่เขาก็จะบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแน่นอนเขาปฏิเสธแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมฮะหลักฐานก็ชัดเจนคุณเป็นคนเอาเงินมาเนี่ยเขาจะเอาที่มาอ้างกับเราแต่เรามีแค่คลิปเสียงเรายังไม่มั่นใจนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ให้ท่านเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เป็นนี้หมดแล้วหลายมาหลายเริ่มแล้วคือเมื่อก่อนหนึ่งสัญญาแรกหนึ่งปีสัญญาที่สองสามปีพอผ่านสัญญาที่สองเป็นทำเป็นห้าปีจากห้าปีที่เป็นตลอดชีพถามว่าทำอย่างนี้ตอนที่พูดดีดีในแง่ของอะไรจะได้การกองคนดีๆไว้ปรากฏว่าถึงเวลาไม่ต่อปุ๊บไอ้คนที่ดีๆนั้นหลุดหมดแล้วการเมืองในมาหลายในปัญหาเราแดงตอนนี้คนละฝ่ายยังไม่ต่อหรอกไม่เป็นไรถึงจะพอขึ้นไปปุ๊บไม่ต่อไปฟ้องศาลบอกเลยเป็นดุลพินิจของมหาวิทยาลัยถ้าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสัญญานั้นสิ้นสุดไหนเห็นใช่ไหมใช่ก็ใช่ไงครับเพราะนั้นหลายมาหลายก็เลยเริ่มแก้ระบบบริหารให้บุคคลใหม่นะครับเราเนี่ยในกลุ่มนิติกรเราเนี่ยที่ผมทำหน้าที่เป็นประธานอยู่แล้วเอาเข้าไปคุยกับอะไรมาอะไรมาลงการทำอะไรดีพระทักษะศาลอาญาพวกนั้นศาลแพ่งก็แล้วศาลปกครองสูงสุดก็แล้ววางเหมือนกันเพราะมันถูกบังคับในข้อกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ถ้าบอกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยศาลก็บอกว่าเรียกค่าก็เรียกค่าชดเชยในส่วนที่ขาดหายก่อนเลิกได้เช่นจ้างมาทำงานอีก14วันจะพบข้อมูลหักแล้วก็แทนที่จะให้ไปทำหน้าที่อื่นไม่ให้ทำให้เลิกจ้างเลยไปฟ้องศาลบอกให้คืนเงินไอ้14วันให้เขาด้วยเอาจริงๆถ้าผมมีคำพิพากษาเป็นจริงๆเนี่ยที่เขาจะมีหมดเรารู้ว่าเป็นแผลให้ดูแล้วก็แต่ละมารายหาลือมาเราจะบอกได้ว่าข้อกฎหมายคืออะไรและจะให้ทางมารายเนี่ยรู้ด้วยว่าหลักประกันของคนทำงานมันมีอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะแค่พนักงานอย่างเรานะแม้กระทั่งอาจารย์ด้วยพออยู่คนละขั้วอะไรเดี๋ยวค่อยดูตอนหมดสัญญาแล้วกันก็หมดก็คือหมดแล้วไม่ต่อไงไม่มี3เดือนล่วงหน้าเลยไม่กฎหมายเขียนแล้วครับกฎหมายเขียนเรียบร้อยแล้วว่าวันที่เท่าไหร่ออกนอกจากในสัญญาเขียนบอกว่าผมจะแจ้งคุณล่วงหน้า3เดือนถ้าไม่เขียนก็เป็นไปตามนั้นเพราะรู้ตั้งแต่เสร็จแล้วว่าวันไหนวันสุดท้ายบอกอย่างนี้นะคะเรื่องสัญญาจ้างเรื่องบริหารงานควรเป็นเรื่องของกองบริหารงานไม่เกี่ยวกับกฎหมายเขาเป็นคนบริหารสัญญาหลายเรื่องเนี่ยมาที่ปรากฏว่าเรื่องไปข้างนอกแล้วเพราะสัญญาพวกนี้เป็นสัญญาปกครองมันไปฟ้องศาลได้เลย
มันไม่เหมือนคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งเรียกให้ใช้เงินคนละแบบที่จะต้องมาลงทุนลงทุนก่อนเพราะฉะนั้นมันไปข้างนอกเรามีหน้าที่คือแก้แล้วถ้าศาลเห็นว่าการเลิกจ้างตรงนั้นไม่เป็นธรรมก็ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายต้องไปคุยกับกบพคือจะแก้ระเบียบแก้อะไรก็ตามเนี่ยมันที่กบพไม่ใช่กฎหมายเป็นคนแก้กฎหมายคือเราทำงานปลายน้ำเขาจะได้ไม่ใช่ต้นน้ำต้นน้ำคือเขาจะต่อหรือไม่ต่ออยู่ที่เขาไม่ใช่กฎหมายบอกว่าห้ามต่อนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่พอมาต่อพบทำสัญญาสัญญามีแพทเทิร์นนี้ก็ต่อสัญญาถูกต้องไหมถูกแล้วถูกต้องจบตรงกับจบนะถ้ารู้เรื่องหน้าก็จะได้หางานใหม่เป็นทันอันนี้มันเป็นเหตุผลหนึ่งที่แต่ละอะไรต้องนั่งคิดเพราะว่าทำให้คนไม่เกิดก็เลยหลักประกันในอนาคตมันไม่มีนะฮะต้องใช้คำนี้หลักประกันอะไรก็ไม่มีเพราะนั้นระบบตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับมีนิติกรทำเนี่ยมีนิติกรคนหนึ่งทำงานมาเนี่ยสัญญาจะครบ5ปีนิติกรคนนี้ทำงานแล้วนะผลที่ตามมาคือตอนขึ้นเงินเดือนเขาไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเขาอุทธรณ์มาอะไรก็ยืนยันว่าไม่ขึ้นเขาก็ไปฟ้องศาลศาลบอกว่าให้ขึ้นเงินให้คนนี้ให้ขึ้นนะมาอะไรขึ้นเงินเดือนเสร็จพอครบสัญญาปุ๊บไม่จ้างผลประเมินเท่าไหร่80-85แต่ผมไม่จ้างศาลบอกมันเป็นดุลพินิจเพราะในสัญญาเขียนแล้วว่าสิ้นสุดเท่าไหร่อันนี้เรื่องจริงครับถามว่าอันนี้แต่มันสวยใช่ไหมชนะคดีมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ขึ้นเงินเดือนศาลสั่งให้ขึ้นเงินเดือนพอครบสัญญา5ปีไม่ต่อสัญญาครับทั้งที่ผลประเมินดีหมดครับนะมียังไม่มีผมขออนุญาตต่อก่อน อันนี้นะครับที่ผมใช้คำว่าจรรยาบรรณวิจัยและแนวปฏิบัติเนี่ยอันนี้ใช้อยู่ปัจจุบันนี้คร่าวๆไม่เป็นไรทีนี้ถ้าตรงนี้อันก่อนถ้าวิจัยไม่เอาเนี่ยผมจะนี้ผมอยากให้ดูเดี๋ยวนะจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างถามว่าท่านอยากให้ผมอธิบายไหมหรือว่ามีแล้วในนี้แล้วจะคุยเรื่องอื่นให้ผมอธิบายให้ฟังได้หมดวันนี้จริงไม่จำจะมาก็ได้เพราะผมบรรยายหลายเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าสามารถจะช่วยอะไรหรือตอบให้ความกระจ่างได้ก็ยินดีอันนี้ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ใช้วาจาไม่สุภาพแล้วก็ในการสอนหนังสือนะครับก็ถามว่ามันเป็นอะไรคือปฏิความว่าใช้วาจาไม่สุภาพคืออะไรบ้างด่าเหรอมึงเหรอนึกออกไหมครับเป็นอาจารย์ใช้คำนั้นได้ไหมรุนแรงเขาบอกมันมีครับของเราเนี่ยปุ๊บกระป๋อนพึ่งบริการตอนนี้สิบนะและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนได้หรือครับคือมันอาจารย์ผมคนหนึ่งมึงไปไหนมานี่ก่อนไหมคือสนิทน่ะบางทีมันก็พูดยากอ่ะแล้วโดยเฉพาะอาจารย์วิศวะหลายคนแล้วก็คนที่มาทางวิศวะนั้นมาจากขอโทษทหารอะไรทั้งนี้เขาติดยึดมาในคำบางคำนี่ก่อนไหมครับแต่ถามว่าเขามีปัญหาขนาดนั้นไหมแต่ถ้าเอาจับเป็นประเด็นหมดนั้นอันแรกเนี่ยแล้วต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กำลังใจนี่ใช้ว่าใช้คำพูดไม่สุภาพนะในขณะที่สอนนักศึกษาเท่านั้นนะครับนี่คือเคสที่หนึ่งคร่าวๆเลยถามว่าเขามีมาตรฐานลงไหมมีคร่าวๆนะอันที่สองอำนาจนะมีนักบอกอยากจบไหมมันอยู่ปากกาผมคืออาจจะไม่มีเรื่องอื่นนะแต่ไอ้คำอย่างนี้เขาบอกพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและในขณะเดียวกันก็คืออะไรครับพึงสอนนิสิตอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจและปฏิบัติกับนิสิตอย่างเมตตาพอถึงเวลาใช้คำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ของมอนอยนะครับแต่ถามว่าท่านจะถามว่าตอนนี้ท่านจะลงโทษอะไรเขาหรือเปล่าอันที่สามนะฮะเนี่ยยืมเงินรักษาไป20,000ก่อนพฤติกรรมถือว่าเป็นอะไรเนี่ยครับสุดท้ายสามเรื่องนั้นมารวมกันปุ๊บก็จะเป็นตัวนี้ครับลงโทษโดยวิธีการทำทันบนพึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีอาจารย์ยืมเงินนักศึกษา20,000บาทแต่เอา3อย่างมารวมกันถือว่าผิดจรรยาบรรณข้อนี้ถ้าเทียบเลยนะครับอันนี้จากอะไรแห่งหนึ่งแล้วผมเอามาเทียบให้ดูว่าถ้าของท่านเนี่ยมันจะเข้าฐานลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะผมเนี่ยก็คือทำอย่างนี้ถามว่าที่นี่จำเป็นต้องเป็นทันบนไหมเนี่ยไม่จำเป็นนะฮะอันนี้เป็นพนักงานอาจารย์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรสก
็ชัดเจนของท่านก็มีข้อ29ที่ผมบอกจำได้ครับและถามว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศที่ดำเนินในข้อความนี้อีกด้วยผิดวินัยเลยครับร้ายแรงเห็นไหมครับผลดำเนินการเมื่อผิดร้ายแรงปุ๊บต้องส่งไปที่นี่ครับดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้เพราะท่านเขียนเองเราก็ไปว่าตามนั้นก็ไปตั้งกรรมการคนละชุดเพราะนั้นกรรมการชุดจัดยาบันจะดูไม่ได้นะต้องไปดูเป็นกรรมการชุดนี้ที่เขาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยพอใช้คำว่าฉันชู้สาวก็เลยตกลงคืออะไรกันแน่แล้วถ้าอาจารย์แต่งงานกับนักศึกษาคนนั้นเลยนะผิดไหมล่ะไม่ใช่ไม่มีนะครับมันเกิดขึ้นมาตลอดนะครับเขาที่เขาบล็อกไว้อย่างหนึ่งคือต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาครูกับนักเรียนครูกับอะไรเขาจะไม่ยอมแต่ระดับอาจารย์ต้องมาดูต้องมาพิสูจน์ด้วยถึงแม้จะไม่ใช่คู่สมรสแต่ว่าเป็นแฟนกันหรืออย่างนี้กันจะต้องแต่งงานกันเนี่ยแต่เอาข้อนี้จับก็เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้หรืออันนี้ครับเป็นข้าราชการในตำแหน่งอาจารย์นำผลงานของตนเองเลือกเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารพูดง่ายนี้เราไม่ได้ลอกผลงานคนอื่นแต่เราเอาผลงานของตัวเองที่เคยตีพิมพ์แล้วไปตีพิมพ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นของใหม่เราไปขอตำแหน่งทางราชการเอาง่ายถ้าดูตามมาตรฐานวิชาชีพของวิจัยเมื่อกี้เขาบอกเขาห้ามทำแต่ถามว่าแล้วของเราล่ะทำยังไงเนี่ยพึงงดนำผลงานเนี่ยถามว่ามันเข้าจริงหรือเปล่าผลงานตัวเองนะครับเนี่ยเนี่ยและให้หมายความรวมการกระทำอย่างหนึ่งการแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ถ้ามันเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่เข้าข้อนี้ไงผลงานตัวเองไปตีพิมพ์ไม่ต้องขอญาตตัวเองหรอกเพียงแต่เราปกปิดข้อมูลบางอย่างว่าเราเคยตีพิมพ์ไปแล้วเท่านั้นแล้วก็บอกเป็นความผิดใดไหมถ้าของอื่นผิดหมดพอร้ายแรงปุ๊บก็ต้องไปดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นี่ต้องแยกเป็นเคสเพราะตรงนี้เรื่องนี้ต้องเอาจรรยาบรรณวิจัยเมื่อกี้มาใส่ด้วยเขาบอกแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณของสภาวิจัยชาติห้ามทำกันต่อไปนี้ที่ผมที่ข้ามไปแล้วเขาเขียนชัดเลยและสับเป็นสับออกมาของเขานะไม่ใช่ของผมเองนะฮะส่วนอันนี้นะครับถูกกล่าวหาว่าทำผิดจรรยาบรรณกรณีหาประโยชน์เกี่ยวกับทุจริตในการแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานให้ผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยไม่ชอบทำลักษณะเป็นตัวการคำว่าตัวการคือรู้ว่าเขาทำอะไรผิดและเราร่วมกันทำเพียงแต่แบ่งหน้าที่ผมยกตัวอย่างมาก่อนที่บอกผู้ใดข่มขืนหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนเองนะครับผู้ชายข่มขืนผู้หญิงเนี่ยมันเป็นข่มขืนอยู่แล้วแต่ถามว่าผู้หญิงจะผิดฐานข่มขืนได้ไหมเนี่ยก็ถามได้เพราะเป็นตัวการร่วมตัวการร่วมคือรู้ว่าเขาจะทำผิดวันนี้คนนี้จะไปข่มขืนคนนี้ตกลงกันแล้วไปเปิดประตูให้เขาเข้าจบถ้าเขาเปิดข่มขืนกันเสร็จเราผิดฐานข่มขืนด้วยผู้หญิงนะอันนี้จะคล้ายคือกันก็คือเป็นตัวการนะฮะแม้จะไม่มีหน้าที่ก็ตามต้องระวังนะฮะพฤติการถือว่าเป็นอะไรครับนี่ไม่สวยหาประโยชน์ใช่ไหมครับของท่านเขียนนี่แล้วก็เอาคำนี้มาใส่นอกจากนั้นเราก็ต้องมาดูต่อว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงไหมถ้าร้ายแรงก็ไปเข้าเนี่ยเรียกรับยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพราะนั้นกรรมการจรรยาบรรณดูไม่ได้ครับก็ต้องไปเข้ากรรมการชุดนี้ก็คือเข้าวินัยใดๆของที่นี่ว่าตั้งต้นอย่างไรนี่คือมาตรฐานถัดจากนั้นก็จะมีอีกที่ผมยกให้คร่าวๆนะครับตำแหน่งอาจารย์ถูกกล่าวหาว่าลอกเรียนและคัดลอกผลงานทางการอันนี้ของผู้อื่นนะเมื่อกี้ของตัวเองนะถ้าของผู้อื่นก็ชัดเจนใช่ไหมครับไม่คัดลอกก็นำผลงานนั้นไปใช้ในการกำหนดขอตำแหน่งแล้วก็ผิดร้ายแรงใช่ไหมนำผลงานทางวิชาการอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ชอบไปเรื่องวินัยร้ายแรงหมดครับอันที่หกไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริงทำตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริงจงใจเปลี่ยนเบนผลการวิจัยเห็นไหมครับเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือคนอื่นพฤติการก็เป็นความผิดเนี่ยก็มีวิชาชีพเห็นไหมครับแล้วมีมาตรฐานวิชาชีพกำหนดไว้แล้วที่ผมให้ดูเนี่ยดึงตรงนี้เข้ามาใส่สุดท้ายก็นี่ครับรายละเอียดอาจารย์เรียรายเงินนักศึกษาและออกไปทำบุญอย่างเงี้ยอาจารย์ให้โทษนะเขาเรียกอะไรแฝงใช่ไหมบังคับให้นักศึกษาซื้อตำราคือเมื่อก่อนนี้คนที่เรียนผมจำไม่ได้ว่าไม่ใช่รามคำแหงนะธรรมศาสตร์ต้องมสทเมื่อก่อนนี้ถ้าลงทะเบียนต้องซื้อตำราคุณเล่นเอาตำราเล่นของคนที่เพื่อนเราใช้อยู่มาใช้ก็ไม่ได้อะคือเหมือนกับบังคับขายตำราอันนี้ก็เป็นการแสวงหาประโยชน์อันนี้คือหนักสุดก็คืออะไรเอางี้อาจารย์น่าจะทำบุญเธอเรียกรายเงินกันทีแล้วก็เอาเงินไปทำบุญจริงเงินไม่ได้กระเป๋านะแต่ถามว่าพฤติกรรมนี้ทำได้ไหมถามว่าเป็นวินัยไหมวินัยคือทุจริตอันนึงที่ว่าไปใช่ไหมครับ
แต่เขาบอกมันไม่ถึงหรอกแค่จรรยาบรรณก็พอนะครับเนี่ยผลดำเนินการก็จะมานั่งดูแต่ละข้อละข้อเนี่ยใช้อำนาจการเป็นอาจารย์ใช้งานรักษาเธอไปซื้อบะหมี่อาจารย์หน่อยสิเธอไปเข้าบ้านอาจารย์หน่อยสิใช้วาจาไม่สุภาพไม่เหมาะสมไล่นักศึกษาออกจากห้องเรียนก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมมีน้ำใจใช้อย่างสุภาพเราก็พยายามปรับบทให้ดูว่ามันควรจะเป็นอย่างไรเท่านั้นและการที่นะนายซีมีพฤติการให้นักศึกษาเรียรายเงินจากเพื่อนในห้องเรียนคนละ10 บาทแค่10 บาทนะฮะแล้วไปซื้อใบมีดโกนนำไปถวายวัดถามว่าผิดไหมไม่ได้เงินเข้าตัวเองนะไปถวายวัดแล้วทำบุญอีกเข้าข่ายเป็นการทำผิดวินัยอย่างแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่และความชั่วทั้งที่เงินไม่ได้เข้าเขาบอกแต่สิ่งที่ทำมันไม่ควรจะเกิดในการเป็นอาจารย์ถามว่า10 บาทเนี่ยมันไม่มากแต่ถามว่านักศึกษาเนี่ยถ้าอาจารย์บอกให้ทำจะทำไหมมันเหมือนก็มีอะไรน่าอยู่ผู้ชาก็ทำต่อผู้ตามชาผิดไหมเนี่ยครับเขาก็จะดูตรงนี้เป็นเกณฑ์นะฮะนี่ครับผลดำเนินการเขาแยกกรณีนะครับให้มาไล่ดำเนินการตักเตือนเรื่องอะไรไล่หรือข้อข้องเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ให้ดำเนินการทำอะไรตามลำดับต่อไปมีอะไรเรื่องไหนเรื่องนี้ใช่ไหมอันนี้ก็แยกผลให้ดูเฉยๆนะครับว่าความเป็นไปได้เกิดตรงไหนนะครับส่วนอันนี้ของมาไล่ขอนแก่นนะของขอนแก่นตรงๆเลยเนี่ยหัวหน้างานร้องเรียนผู้ชาผู้ชาผู้ตำชาร้องเรียนหัวหน้างานว่าเนี่ยประเมินต่ออายุราชการประกอบเรื่องเงินเดือนไม่เป็นธรรมเห็นไหมครับนะฮะในการนี้และยังร้องเรียนต่อไปว่าหัวหน้างานกลั่นแกล้งผู้ตั้งชาเรื่องการลงเวลาเข้าทำงานและออกเดินทางงานโดยใช้ปากกาที่ได้ขีดชื่ออะไรเนี่ยประเด็นที่นาคือต้องมานั่งคิดแล้ว1การจ่ายค่าตอบแทนโบนัสได้เหมือนการตำหนักเองก็คือพอทำออกแล้วมันมีเรื่องของโบนัสเข้ามาเกี่ยวข้องมีอะไรเข้ามีข้อ2ผลการประเมินเป็นไง3เวลาเขาออกเป็นไงนี่คือประเด็นที่ต้องพิจารณาจาก3เรื่องที่เขาร้องเราก็ต้องแยกแล้วมาหาข้อเท็จจริงออกมาใช่ไหมฮะข้อกฎหมายเขาชัดเจนข้อบังคับมาอะไรว่าด้วยจรรยาบรรณข้อบังคับของขอนแก่นประกาศวม.ขอนแก่นผลคดีเป็นยังไงจรรยาบรรณแต่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้วใช่ไหมครับผลการสอบสวนฟังได้ว่าผู้กำชาและผู้นำชาได้มีการประชุมร่วมกันใช่ไหมและกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าคะแนนประเมินหน่วยงานอย่างชัดเจนใช่ไหมครับผู้กำชาก็ให้ค่าคะแนนตามที่ระบุทุกประการแสดงว่าที่บอกว่าประเมินไม่เป็นธรรมไม่ใช่แล้วเพราะคุณตกลงกันนะถูกไหมครับก็แสดงว่าไม่ได้กัดแก้เห็นไหมครับและไม่ได้กัดแก้อะไรจึงสั่งยุติเรื่องยกคำร้องสั่งยุติเรื่องเนี่ยคือเขาจะแยกออกมาอย่างนี้เลยนะบทวิเคราะห์บอกการประเมินชอบหรือไม่เมื่อดูจากข้อเท็จจริงหลักการประเมินที่กำหนดเพียงแต่รายละเอียดการคิดคะแนนนะครับอย่างไรก็ตามการให้คะแนนจะมีการถูกตกลงอย่างชัดเจนเขาก็ทราบแล้วคือเมื่อคุณตกลงกับเขาก็ทำตามในระบบว่าไม่ประเมินไม่ทำเนี่ยเพราะนั้นเราจะเอาเรื่องแบบนี้มาใส่ทั้งหมดนะครับคำว่าที่อื่นนี่คือให้ดูเลยว่าที่นี่แล้วผมอันนี้ผมไม่ได้ปรับบทให้นะแต่ว่าผมปรับบทเฉพาะ3-4เรื่องนะที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆให้ของผมจะมีเรื่องผมยาวผมสั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใส่กางเกงยักษ์มันไม่เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์เอาง่ายๆคือมันเขียนซะจนก็เรียกนะเป็นเทวดาทั้งวินัยทั้งจรรยาบรรณอ่านให้ดีเหมือนเป็นเทวดาซูเปอร์แมนเนี่ยทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะแต่ว่าถ้าทุกคนทำแบบเดียวกันหมดเลยแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของที่นี่รับได้ก็รับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ส่วนถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในนี้ผมมีเอกสารนั่นเองทั้งหมดเลยท่านเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเปิดนี้ขึ้นมาเนี่ยความหมายของจริยธรรมความหมายของอะไรผมดึงมาหมดละเราเปลี่ยนสำนักนายกและสิ่งที่ขอโทษคุณหน่อยก็คือข้อ7ผมลืมเปลี่ยนจากราชมงคลเป็นของนเรศวรนะครับเอกสารนั่นเองนะครับนี่ของพระจอมเกล้าจรรยาบรรณพิวัตรของจริงเริ่มมันมีก็เป็น10สไลด์แต่ผมตัดออกนะครับอันนี้ก็ใบหวยหากมีปัญหาอนุญาตให้ปรึกษาก่อนวันที่30 กันยาเพราะว่าที่1ผมจะคิดเงินผมเกษียณนะผมจะคิดเงินตอนนี้ตอบได้นะก็ยินดีนะบอกแล้วว่าถ้ามีอะไรก็คุยกันได้คืออย่าเพิ่งไปวิตกนะครับเพราะมันมีหลายเรื่องที่เรานะเข้าใจเองเพราะว่าบางกฎหมายบางอย่างเนี่ยพอไม่ได้อบรมเลยเราก็เลยไม่เข้าใจมันแต่พออบรมเข้าใจพวกเราจะรู้ว่าอ๋อโอเคไม่มีอะไรก็เป็นหลักเกณฑ์ปกติแต่คนส่วนใหญ่ก็คือบางทีเราไม่ได้จับอบรมไว้นะครับก็แล้วแต่ครับก็ทำได้เท่าที่ทำนะครับวันนี้ก็เชิญนะครับมีคำถามต่อไหมครับ
ม่ได้ต้องการคำตอบในเชิงถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรนะคะในฐานะที่อาจารย์ทำงานด้านนี้มาแล้วก็อยู่กับทางกฎหมายทางการศึกษาอาจารย์ก็จะเกษียณกันยาวแล้วอ่ะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ว่ามันจะแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างคะเกี่ยวกับสัญญาจ้างเนี้ยค่ะที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นอยู่ดุลพินิจของคือณปัจจุบันมันเป็นแบบนี้แต่อนาคตถ้าจะให้มันมีความชอบธรรมหรือเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันจะต้องทำยังไงคะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนผมอยู่ราชการมาก่อนอยู่ทบวงอะไรรับปี3 8ผมลาออกผมทำงานทบวงมาได้10ปีตั้งสุรัตนีมาแล้วเราตั้งวรรคมาแล้วเพราะฉะนั้นกฎระเบียบของสุรัตนีทั้งหมดวรรคทั้งหมดที่ผมร่างมาตั้งปี3 4 3 5ก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่เรามองในขณะที่ราชการเนี่ยทดลองงาน6เดือนก็ทนๆมาหน่อยพอครบ6เดือนแล้วก็ค่อยว่ากันก็เลยออกรายหลังจาก6เดือนสุรัตนีมาแปลทดลองงาน2ปีบุคลากรทดลองงาน2ปีถ้าคุณจะเรียกว่านะทนถึง2ปีจากสิ่งที่คุณทนมันจะกลายเป็นความเรียกว่านะความจำเจเหมือนก็เป็นนิสัยที่มันผูกแล้วว่าต้องตื่นตีห้ามันก็ตื่นตีห้าใช่ไหมแรกๆตีห้ามันตื่นไม่ได้6เดือนพยายามนั่งการพอพ้นประเมินปุ๊บตั้งปุ๊บโอเคก็ระบบเก่ากลับมาแล้วแต่คุณทำในสิ่งที่มันค้านตัวเองไปประมาณ2ปีอ่ะนึกออกไหมมันเกิดความเคยชินนั่นคือสิ่งที่เขามองตัวหนึ่งเขาเลยประเมินของพวกผมเนี่ย2ปีพอถึงอาจารย์เขาตั้งกติกาไว้ว่าใน5ปีอาจารย์ต้องมีผลงานทางวิชาการ3ปีแรกอาจารย์ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยถ้าได้ผลงานทางวิชาการจะได้รับเต็มสถานภาพประจำคือทำสัญญาถึงเกษียณซึ่งเหมือนของผมพอครบ2ปีผมผ่านผมก็เกษียณจบแต่ถ้าเกิด3ปียังไม่ได้ทำสัญญาให้อีก2ปีอาจารย์ถ้า5ปีแล้วไม่ได้ออกไม่ตอบจะด็อกเตอร์เลยไม่สนใจแล้วก็มีคนออกอย่างนี้จริงๆนั่นคือกติกาก่อนทีนี้ราชการเนี่ยการบรรจุแต่งตั้งมันใช้คำสั่งแล้วก็ภาพอยากประดิษฐ์บำนาญ2,400จำไม่ได้เหมือน80เท่าไหร่94ประมาณมาตราก็มันบอกว่าให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ60ปีให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งข้าราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญได้หรือไม่ครับมันมีตัวล็อกอยู่แล้วตัวนึงเพราะนั้นข้าราชการจริงไม่ทำสัญญาทำเป็นคำสั่งทั้งหมดคำสั่งบรรจุแต่งตั้งคำสั่งโยกย้ายคำสั่งไปทั้งหมดเลยแต่พอมาถึงระบบของมอในกำกับที่ผมทำอยู่เนี่ยเราดึงระบบเอกชนส่วนหนึ่งมาใช้เราทำสัญญาแต่เราทำแบบถึงตลอดที่อยู่ที่บอกนะพอผ่านตรงนี้ก็ถึงตลอดที่แต่สมัยใหม่ที่ไปถกกันในระบบบริหารทุกคนคุณไปวางเกณฑ์กันเองว่าเริ่มต้นทำสัญญาแรก2ปีพอผ่านประเมินแล้วทำอีก3ปีถ้าโอเคต่ออีก3ปีพอสัญญาที่4 5ปีสัญญาที่5จึงจะให้ถึงเกษียณคุณไปวางกันเองหมดไอ้ตอนให้เหตุผลก็เพราะเราต้องการคนดีข้าราชการทำงานเช้าชามเย็นชามอะไรอย่างเงี้ยเขาไปว่าอย่างนั้นแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะช่องทางออกที่ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติงานช่องทางออกคือให้ออกฐานบนทินบอกให้ออกฐานปฏิบัติงานไม่มีสิทธิภาพแล้วมันมีหมดแล้วแต่เราไม่ใช้ที่ผมไม่ใช้ถ้ามองคนมองเขามองดีไหมครับว่าเขามองดีบอกมันจะมีการกำกับดูแลนะเขาจะพัฒนาตัวได้ดีแต่พอกลับมาเนี่ยผมที่บอกใช้คำว่าการเมืองในมาลายแรงเนี่ยถ้าเป็นกระทรวงทบวงกรมอื่นนี่มันถึงเกษียณถูกไหมครับมันถึงจะออกมาข้างหนึ่งแต่ที่นี่มาบอกว่าไม่หรอกพอผู้นั้นขึ้นมา4ปีครบเปลี่ยนแทนที่จะใช้ตามเกณฑ์ที่เราเคยบอกกลับตรงกันข้ามถึงเวลาไม่ต่อเพราะนั้นมันเลยเกิดที่ขนาดนี้ที่ก่อนยังโดนที่ผมบอกแบบเดียวกันเลยเพราะอะไรเพราะถึงเวลาก็ไม่ต่อแล้วศาลก็มาค้ำให้ไม่ได้ถูกไหมครับถามว่าอันนี้ถามคนเป็นลูกจ้างประจำตอนนี้จ้างถึงอายุเท่าไหร่ครับ60ถูกไหมครับลูกจ้างประจำนะแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานราชการก็บอกให้จ้างทุก4ปีใช่ไหมแล้วถ้าไม่จ้างได้ไหมได้เพราะว่าสิ้นสุดนี่ไงคือตอนนี้มีหลายมาลายพอเราคุยในกลุ่มพิธีกรเสร็จเขาก็ไปถ่ายทอดต่อแล้วผมไปอยู่ในกรรมการระบบบริหารคนของมอในกำกับทั้ง20แห่งด้วยเพราะเป็นสถานกฎหมายไม่นั่งบอกเขาหลายแห่งเขาเข้าใจพวกเขาก็เลยไปปรับเปลี่ยนใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพราะช่องทางออกคุณดีแล้วแต่การที่ว่าช่องทางที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องการคนดีมันกลายเป็นว่าคุณกีดกันคนระบบไม่ว่าจะเป็นราชการหรือมอในกำกับเนี่ยมันดีหมดมันอยู่ที่คนบริหารถามว่าสภาออกฉบับเดียวบอกว่ามน.ให้ทำพอผ่านประเมินให้ทำสัญญาถึงจะเสียทำได้ไหมก็ได้มีอะไรห้ามหรือเปล่าก็มันอยู่ในมน.ฮะของผมก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรห้าม
แต่เราเนี่ยไปดีไซน์เองใช่ไหมนอกจากคนเป็นข้าราชการเขามีระเบียบราชการบอกแล้วก็ทำไงถูกไหมถามว่าข้าราชการจ้างเป็นอะไรจ้างเป็นสามสัญญาอะไรไม่มีถูกไหมครับก็ไม่มีเพราะเราต้องกฎหมายกลางออกมาห้ามทำใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องภายในกฎหมายที่เราออกเองไม่ว่าเป็นพนักงานมหาลัยที่ตามมาตรา65ท่านถึงบอกการบริหารทุกคนให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาพอสภาออกมาสภาบอกเอา355แล้วค่อยเกษียณเนี่ยไอ้ตอนชงเข้าไปนะเหตุผลน่าดีแต่ตอนใช้ต่างหากผมที่บอกว่าระบบตรงไหนก็ตามเนี่ยระบบมันดีอยู่แล้วเพียงแต่อยู่ที่คนบริหารว่าตกลงคุณใช้หลักธรรมาภิบาลจริงไหมไอ้ที่คุยมาทั้งหมดคุณใช้ระบบ merit system จริงไหมส่วนใหญ่จะเจอระบบอุปถัมภ์เป็นหลักเนี่ยก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่คอจอกับทางนั้นแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ได้รับทราบก็ต้องคุณก็ต้องคุยกันภายในเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาเคลื่อนไหวจะออกมาเป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเขาก็อยากดึงอยากให้ไปอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมครับนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีต้องตัดสินใจเองว่าต้องมองอะไรในมุมหน่อยนะฮะอันนี้มุมหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายมหาลัยก็เข้าใจแล้วตอนนี้ก็สารบางมาเยอะผมก็จะไปส่งในที่มหาที่ประชุมมหาลัยเนี่ยให้รู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปท่านจะไม่ได้คนหรอกสุดท้ายคนจะหนีอยู่เอกชนถึงเวลาจะครบ5ปีจะต่อเปล่าไม่รู้เตรียมหางานไว้ก่อนพอถึงเวลาก็ไปเนี่ยไม่อยู่แล้วคุณก็ขายคนไปนะครับอันนี้ก็เป็นขออนุญาตแชร์เป็นภาพรวมเฉยๆนะได้ไหนจะเกษียณแล้วใช่ไหมโอเคเนาะเดี๋ยวท่านวิทยากรจะตกเครื่องนะคะก็ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสเชิญท่านวิทยากรมาอีกครั้งนึงเรื่องกฎหมายสำหรับผู้ปฏิบัติงานดีไหมคะค่ะก็ในโอกาสนี้ก็จะกราบขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาดังสินาประธานสภาอาจารย์เป็นตัวแทนพวกเรากล่าวขอบคุณท่านวิทยากรค่ะขอกราบครับพวกเราได้ฟังท่านอาจารย์ประชัยพูดมาใน15ข้อนะครับในภาพแรกก็งงๆอยู่พอข้างหลังอาจารย์จำแนกให้เห็นว่าวินัยจรรยาบรรณมันเป็นอย่างไรทำให้เราได้สนใจเรื่องใกล้ตัวพวกเราพวกเรายิ่งอยากฟังอีกเลยอาจารย์ได้ไปสอบวินัยก็มีประสบการณ์สูงเพราะว่าท่านอยู่ทบวงมาก่อนอยู่คู่กับเนี่ยรองเลขาใหม่นี่นะท่านแต่จองเนี่ยเกิดถ้าท่านไม่มาคงได้เป็นรองเลขาเพราะจะมีนักกฎหมายขึ้นที่เป็นถึงรองเลขาก็ได้ทำงานสักพันตลอดท่านจันทชัยก็มาช่วยเราตลอดนะครับช่วยมาในส่วนในมุมมองต่างเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะครับหลายคนก็เสียดายเวลาหมดเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาเหมือนเลขาพูดนะครับพวกเราครับผมในนามคณะสังคมศาสตร์ท่านคณะบดีท่านติดภารกิจต้องขอบคุณท่านวิทยากรขอพวกเราปรบมือท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอแบบประเมินด้วยค่ะ